กับป่าทับลานตะวันออกเฉียงใต้สองป่ามีความยิ่งใหญ่ช้างเสือกระทิงควายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เราควรสงวนเอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชมกันว่าเมืองไทยคือแดนสวรรค์สรรพสิ่งพร้อมพันสิงสาราสัตว์เขาใหญ่ในอนาคตทางการกำหนดพัฒนาเศรษฐกิจสัตว์ป่าก็มีชีวิตและควรมีสิทธิ์ได้ไปมาหากันตัดถนนแบ่งแยกพื้นป่ายอมสร้างปัญหาการกระจายพันธุ์เพราะสัตว์ป่าที่เลือดชิดกันออกกรรมพันธุ์เข้าขั้นอ่อนแอมนุษย์ยังบินข้ามฟ้าได้ฝรั่งมากมายมาแต่งสาวบ้านแต่ต่อเติมพันธุกรรมหลากหลายเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับสายพันธุ์แท้คนเราเป็นผู้เจริญต้องกล้าเผชิญต้องกล้าเพื่อแพ้มรดกของชาติแต่แผ่คุณให้สาดมรดกโลช่องทางสัตว์